รอเราเปิดเครื่องขึ้นมาครับจะมาหน้าตรงนี้นะครับตั้งรหัสผ่านก็เราก็ตั้งรหัสผ่านครับก็จะมีภาษากับตัวเลขผสมกันใช้งานเครื่องดึกกดโอเคไปอันนี้ตั้งกดโนนะเราไม่ต้องส่งออกพาสเวิร์ดเพราะเราไม่ได้ใช้ไดรฟ์อันนี้แพทเทิร์นให้เราวาดรูปกดล็อกนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าว่าจะวาดรูปเป็นรูปแบบไหนครับก็วาดไปครับสองครั้งมาหน้านี้ตั้งภาษานะครับกด apply เลยเสร็จแล้วมาหน้านี้อันนี้คือ resolution ตั้งจอถ้าจอ full HD ก็ตั้งให้เลือกเป็น full HD ไปนะครับจะได้ชัดๆเสร็จแล้วเวลาก็เลือกเป็นบุกเจ็ดแบงคอกเทปฟอร์แมตก็วันเดือนปีต้องแล้วอันนี้แล้วก็วันที่เวลานะครับวันนี้วันที่เสร็จแล้วเวลานะครับดูด้วยว่าตรงหรือไม่เวลานะครับ8 7ชั่วโมงหนึ่งเสร็จแล้วก็คอมแบทฮาร์ดดิสก์กดตัวนี้นะเท่าไหร่ฮาร์ดดิสก์ครับกด next ไปครับตรงนี้เป็นที่สาดแอดกล้องนะครับอันนี้จะเป็นออโต้แอดนะครับกรณีที่เราเซิร์ชไปนะครับก็ไม่เจอมาที่เมนูแอดนะครับตรงนี้นะครับก็จะเจอขึ้นกล้องของเรานะฮะกดเพิ่มไปนะครับแอดดิ้งไปปุ๊บทำไมแอดดิ้งเฟลอะเมนูนี่แคมเมล่านะครับมาคอนเน็กแล้วแล้วครับสังเกตดูภาพนะครับตัวภาพจะออกเบลอๆนิดนึงเพราะว่าในการแสดงภาพเอาสตรีมรองมาโชว์นะครับเราปรับตรงนี้นะครับเป็นสตรีมหลักนะครับปุ๊บมันจะชัดขึ้นมาทันทีครับโอเคเสร็จแล้วครับไปที่เมนูนะครับเข้าเมนูมันก็จะมีหลากหลายเมนูนะครับไปที่ playback อันนี้เมนูย้อนหลังอันนี้เมนูส่งออกกรณีที่เราแบ็กอัพออกมานะครับที่สำคัญเราต้องมาตรงนี้ครับเมนูเรคคอร์ดนะครับไปที่พารามิเตอร์นะฮะตัวกล้องไฮลุคจะมีไมค์ในตัวสำหรับรุ่นตัว Wi-Fi นะครับก็ให้เราเลือกเป็นวิดีโอและออดิโอนะครับเพื่อที่เปิดบันทึกเสียงด้วยนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมเปิดเทส2ภาพรัดนะครับเพื่อเป็นการช่วยในการบีบอัดให้ดีขึ้นนะเสร็จแล้วก็แอพพลายไปนะครับทั้ง2กล้องเลยนะครับเวลาฟังเสียงนะครับกรณีที่เราใช้จอ HDMI นะครับมันสามารถกดฟังเสียงได้เลยนะครับโดยตัวที่เราคลิกที่จอหนึ่งครั้งนะครับจะมีเมนูด้านล่างขึ้นมานะฮะเมนูด้านล่างมันจะมีตัวนี้นะครับไมค์ออดิโอนะครับเราเปิดขึ้นมาก็จะได้ยินเสียงนะครับถ้าเราไม่ฟังก็มิวไว้นะครับในส่วนของตัวออนไลน์นะครับก็กลับไปที่เมนูนะครับไปที่คอนฟิกนะครับไปที่เน็ตเวิร์กเราต่อแรงให้กับเครื่องบันทึกแล้วนะครับเรามาเช็คตัวนี้ครับเปิด DHCP ไว้เพื่อให้รับ IP Auto จากเราเตอร์นะครับเสร็จแล้วก็พอได้รับ IP Auto แล้วเราก็มาที่แพลตฟอร์ม Message นะครับมา Enable ตัว High Resolution นะครับตัว Cloud มันเองนะครับก็ enable เสร็จแล้วก็สร้าง verify code นะครับรหัสยืนยันนะครับนั่นเองนะครับก็เปิดการใช้งานเสร็จแล้วกดโอเคครับก็จะ apply อีกรอบหนึ่งนะครับรอสักครู่นะครับมันก็จะออนไลน์แล้วนะครับเสร็จแล้วในส่วนนี้เราก็
นำมือถือที่โหลดแอปพลิเคชัน iLook มาสแกนนะครับที่ QR code ด้านซ้ายนะครับครับผมไปที่เมนู Playback ต่อเลยนะครับดูเมนูย้อนหลังนะครับเราเลือกกล้องมันจะมี3ส่วนให้เราเล่นนะครับคือ1ตัวกล้องนะครับที่เราแอดไว้2ปฏิทิน3แล้วก็แถบเวลานะครับเราก็ต้องมาเลือกกล้องก่อนนะครับว่าจะดูกล้องไหนนะครับเสร็จแล้วก็พอเราเลือกกล้องปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะครับข้อมูลที่เป็นแถบสีออกจะม่วงๆนิดนึงครับแล้วก็แถบเวลานะครับตรงนี้เวลานะครับเป็น24ชั่วโมงครับเลือกได้จากตรงนี้นะฮะมันจะมีให้เราเลือกซอยย่อยลงไปนะครับ30นาที1ชั่วโมงนะครับ6ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงนะครับแทนเวลาตรงนี้นะเวลาเราคลิกเลือกไปแล้วเนี่ยสมมติที่8โมงนะครับอ่ะ7โมงปุ๊บเราจะขยายตรงส่วนนี้ให้กว้างขึ้นแล้วก็เลือกสัก2ชั่วโมงก็ได้ครับเอาส่วนมาขยายนะแล้วก็กดเพลย์ครับก็ลากไปครับตรงนี้ใช้เมาส์ลากเปลี่ยนเวลาได้เลยนะครับลากแล้วก่อนครับง่ายครับขยายขึ้นมาก็จะได้ยินเสียงที่เราตั้งเรคคอร์ดไว้นะครับในส่วนของแบ็คนะครับโอเคนั่นแหละเอาวิธีการดึงครับดึงยังไงวิธีการดึงนะครับก็นำแฟลชไดร์นะครับมาเสียบที่ตัวเครื่องบันทึกเสร็จแล้วแฟลชไดร์มันจะมีพอร์ต USB ด้านหลังเครื่องบันทึกนะครับพอเสียบไปแล้วก็มาที่เมนูนะ Export นะครับก็มาเลือกกล้องนะครับว่าเราจะ Export กล้องไหนนะครับแล้วก็อันนี้คือเลือกช่วงเวลานะครับจากตรงนี้เวลาเริ่มต้นเวลาสิ้นสุดนะครับก็เราเลือกเวลาต้นเหตุการณ์แล้วก็เวลาสิ้นสุดเหตุการณ์นะครับแนะนำดึงไม่ต้องเยอะแค่ช่วงเฉพาะที่เกิดเหตุการณ์นะครับ5นาที10นาทีนะครับแล้วแต่นะครับแล้วกดเซิร์ชครับพอเซิร์ชปุ๊บก็จะมีข้อมูลของเรามานะครับที่เราเลือกช่วงเวลานั้นๆแล้วกดเพลย์ดูก่อนนะครับใช่ก็ลองดูครับแล้วก็เสร็จแล้วถ้าถูกต้องนะครับก็ติ๊กถูกเลือกไฟล์นะครับกด export นะครับตรงนี้จะขึ้นถ้าเราเสียบแฟลชไดรฟ์ไปแล้วเนี่ยครับมันจะขึ้นตัวแฟลชไดรฟ์เรามานะครับเสร็จแล้วก็รูปแบบฟอร์แมตนะครับก็เลือกเป็น MP4 ไปนะฮะเสร็จแล้วก็กด export นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกระบวนการนะครับแต่เรายังไม่ได้เสียบแฟลชไดรฟ์ถ้าเราไม่ได้เสียบแฟลชไดรฟ์มันก็จะไม่เจอตัวแฟลชไดรฟ์นะครับ